สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาเปิดหลักฐานแรกของคำไทยตอนที่5นะคะผ่านไปแล้ว4ตอนเมื่อตอนที่ผ่านมาซึ่งเป็นตอนที่3นั้นเราได้พาดพิงมาถึงเรื่องการประกาศนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำพื้นที่12จังหวัดตั้งแต่พิจิตรไล่ลงไปถึงนู่นนะคะภาคใต้สุราษฎร์สตูลนั่นเลยนะคะรายละเอียดอ่านแล้วในตอนที่ผ่านมาแล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้พาดพิงถึงรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในห้วงเวลานี้ก็คือนายจักรมลผาสุกวณิชขณะที่ในห้วงเวลาเมื่อวันที่4ธันวาคมของปี2550เนี่ยได้มีการให้มีการศึกษาแล้วก็ชะลอการออกเอกสารสิทธิ์ในการสำรวจหรืออาชญาบัตรสำรวจแร่ทองคำเอาไว้ก่อนเนี่ยช่วงนั้นก็คือนายโคสิตปั้นเปี่ยมรัฐข้าพเจ้าอยากจะเปรียบเทียบให้ดูว่ารัฐมนตรีสองท่านนั้นเนี่ยทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวจากนั้นก็พาดพิงถึงรัฐมนตรีจักรมลว่าเป็นอดีตท่านเป็นอดีตกรรมการเหมืองแร่ทองคำก็เลยจะขอหยิบหลักฐานมาวางไว้ให้ซึ่งมีอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งจะเป็นข่าวของสำนักข่าวอิสราเอลอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นรายงาน IPO ของบริษัทที่ท่านเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละค่ะที่มีการประกาศอุตสาหกรรมนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ12จังหวัดเนี่ยนะคะเมื่อเดือนกันยายน2558จากนั้นก็ชาวบ้านก็ประท้วงกันแล้วก็ต้องยุติจากนั้นท่านก็ออกจากตำแหน่งในเดือนถัดไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาแทนคือท่านอัชกาที่เมื่อกี้กล่าวมาเนี้ยค่ะก็คือหนังสือเล่มนี้หรือรายงานฉบับนี้ที่ชื่อว่าเหมืองทองคำรายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและสังคมที่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยนะคะส่วนที่พาดพิงเป็นดังนี้ค่ะอันนี้คือในภาษาตลาดหุ้นเขาเรียกว่า IPO นะคะหรือว่าแบบ69-1ที่บริษัทซึ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะต้องเอาไปชี้แจงให้กับเหมือนกับโฆษณาให้คนมาซื้อหุ้นนะคะนะคะตั้งแต่เมื่อปี2556แล้วก็ได้ปรากฏชื่อของผู้ที่ได้ต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือนายจักรมลผาสุกวณิชซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่ชื่อว่าอัคราเรซอร์เซสจำกัดมหาชนเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเมืองแร่ทองคำที่พิจิตรคราวนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวของสำนักข่าวอิสราใช่ไหมคะไปไหนซะแล้วล่ะขออภัยเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้เปิดละไม่รู้หายไปไหนปึ๊บปึ๊บก็เป็นข่าวค่ะเป็นข่าวที่พูดถึงบทบาทหน้าที่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะข้าพเจ้านี่เปิดเยอะไปเขาก็เลยซ่อนไว้นี่ซ่อนไว้เยอะเลยนะคะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวต้องจับลิงก์ไปหน่อยเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะแม่คือคอมนี้ใช้งานหนักมากนะคะอ๋อเจอละเอาละเดี๋ยวจะอ่านอันนี้ให้ฟังสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นข่าวของสำนักข่าวอิสราเมื่อวันพุธที่26พฤศจิกายน2557 ออกใบลาออกกรรมการอัครามายนิ่งจักรบนก่อนนั่งรัฐมนตรีปั้นแผนสร้างเหมืองปลายปี57อันนี้เป็นข่าวพาดหัวนะคะย้อนรอยเส้นทางจักรมลผาสุกวณิชก่อนประกาศดันแผนอนุมัติสร้างเหมืองปลายปี57พบเคยนั่งกรรมการบริษัททำธุรกิจเหมืองก่อนยื่นลาออกเตรียมตัวนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรม13วันระบุเนื้อหาสำคัญมีภารกิจในภาครัฐเป็นเกียรติที่เคยได้ทำงานใกล้ชิดกับคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารในข่าวกล่าวอย่างนี้อันนี้คือเขา เขากล่าวต่อนะคะไม่ว่าการออกประกาศผลักดันแผนอนุมัติสร้างเหมืองแร่โพแทสให้คณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาเมื่อปลายปี2557ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเป็นแห่งแรกของนายจักรมลผาสุกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้หรือไม่แต่มีข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่น่าสนใจและสังคมไม่ควรมองข้ามคือ
สถานะของนายจักรมลในฐานะกรรมการบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเหมืองแร่แห่งหนึ่งก่อนที่จะลาออกเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมในช่วงระยะเวลาแค่12วันสำนักข่าวอิสราคือ www.israelnews.org ตรวจสอบพบว่าในการแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เมื่อวันที่4กันยายน2557ในวงเล็บปปช.รับจริงเมื่อวันที่7ตุลาคม2557นายจักรมลระบุในแบบฟอร์มแสดงรายการทรัพย์สินเกี่ยวกับประวัติการทำงานย้อนหลัง5ปีในตำแหน่งสุดท้ายก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคือกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดมหาชนระบุช่วงระยะเวลาในการทำงานตั้งแต่ปี2556ถึง2557ประวัติการทำงานของผู้ยื่นย้อนหลัง5ปีนะคะก็มีทั้งหมด3คอลัมน์คือปีพ.ศ.ตำแหน่งแล้วก็หน่วยงานแล้วก็ที่ตั้งต้องอ่านหมดไหมคะเนี่ยอ่ะก็ได้ปี2552ถึง55กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาก็คือที่ตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา2553ถึง54ประธานอนุกรรมาธิการการปฏิรูปองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ2552ถึง54กรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสำนักนายกรัฐมนตรี2546ถึง52กรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย2554ถึง57กรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร. 2554-57 ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานกพร. 2554-57 องค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่ไม่ใช่ส่วนราชการคืออกพร.เฉพาะกิจก็ของสำนักกพร.กพร.อันนี้เป็นกพร.ข้าราชการพลเรือนนะคะไม่ใช่กพร.แรก2552ถึง57ประธานคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ2548ถึง52คณะกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาบมจ.ไทยออยล์ก็คือนั่งไทยออยล์มาก่อนนะคะ2547ถึง53กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาบมจ.ปตท.นะคะก็อยู่ที่ปตท247ถึง52กรรมการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธินะคะเป็นอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ253ถึง57ประธานกรรมการธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนนะคะ252ถึง57กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบมจ.อินโดรมาเวนเจอร์บริษัทอินโดรรามาเวนเจอร์นะคะ256ถึง57ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท PCS แมชชีนกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัท PTS แมชชีนกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและ2556ถึง57กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดมหาชนนะคะนี่ก็คือลงชื่อนายจักรมลนะคะก็เขียนสำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหนี้สินไม่อาจนำไปเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้เฉพาะอะไรเนี่ยการเปิดเผยบัญชีของสำนักงานปปช.เท่านั้นอันนี้ก็เป็นตัวแดงๆข่าวก็สรุปอีกว่าข้อมูลจากการพัฒนาข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่าบริษัทอัคราจำกัดมีชื่อเดิมว่าบริษัทอัคราไมนิ่งก่อนจะจดทะเบียนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและใช้ชื่อบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดมหาชนเมื่อวันที่29สิงหาคม2556มีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน590ล้านบาทตั้งอยู่เลขที่92ทับ54ถึง55อาคารสาทรธานี2ชั้น19ถนนสาทรเหนือแขวงสีลมเขตบางรักกรุงเทพมหานครแจ้งประกอบธุรกิจทำเหมืองแร่รวมทั้งการระเบิดและย่อยหินสกัดแยกแปลสภาพถลุงแต่งสำรวจหาตัวอย่างปรากฏรายชื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนายรอสโดนัลสมิธเคิร์ตนายมาริตสมารัมนายประจวบตรีนิกรนายเครกอลันคาร์เรตเฮอร์นายปีเตอร์วิลเลียมส์วอลเลนนายรอสอเล็กซานเดอร์คอย
นายประกรณ์สุขุมและนายไมเคิลแพทริกโมนาการเป็นกรรมการบริษัท Kingsgate Capital จำกัดถือหุ้นใหญ่ที่สุดนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังคะไมเคิลนี่เราก็ได้เจอกันนะคะตอนที่ลงไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดชาวบ้านนะคะก็เรียกว่าหน้าคึงหน้าเครียดกันพอทีเดียวต่อนะคะจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่6สิงหาคม2557นายจักรมนต์ผาสุกวณิชได้ทำหนังสือแจ้งการลาออกต่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลประธานกรรมการบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดมหาชนระบุว่าข้าพเจ้ามีความเสียใจที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดมหาชนในวงเล็บอัคราโดยมีผลตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2557เป็นต้นไปเนื่องจากมีภารกิจในภาครัฐนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการและผู้บริหารของอัคราเรียนมาด้วยความนับถือลงชื่อนายจักรมนต์ผาสุกวณิชนะคะและอันนี้ก็เป็นของ CIMB ค่ะหากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกของนายจักรมนต์มีผลบังคับตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันที่4กันยายนจะมีระยะเวลาห่างกัน13วันนะคะล่าสุดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2557หลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีอุตสาหกรรมผ่านไปประมาณ3เดือนเศษนายจักรมนต์ผาสุกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาประกาศว่าจะผลักดันแผนอนุมัติสร้างเหมืองแร่โปรแทสให้คณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาปลายปี2557ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเป็นแห่งแรกโดยบริษัทเหมืองแร่โปรแทสอาเซียนจำกัดวงเล็บมหาชนซึ่งจะให้กระทรวงการคลังเข้าถือหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน 20% และคาดว่าจะออกประธานบัตรเพื่อให้เอกชนเริ่มลงทุนได้ในปี2558หากปี2558มีการให้ประธานบัตรเหมืองแร่โปรแทสการลงทุนจะเริ่มเข้าประเทศและจะสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาททั้งนี้กระทรวงการคลังจะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทเหมืองแร่โปแทสอาเซียนจำกัดร้อยละ20ซึ่งการซื้อหุ้นของกระทรวงการคลังดังกล่าวจะส่งผลให้ไทยกลายเป็นแหล่งผลิตโปแทสที่ดีที่สุดในอาเซียนอีกทั้งมีการจ้างงานในประเทศอีกจำนวนมากโดยพื้นที่แรกที่คาดว่าเริ่มทำคือจังหวัดชัยภูมิการทำเหมืองแร่โปแทสสามารถลดนำเข้าโปแทสจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนะคะขนาดใหญ่หากทุกอย่างเป็นไปตามคาดไทยได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการลงทุนและประหยัดการนำเข้าโพแทสเพราะราคาของแร่ขณะนี้สูงหากสามารถผลิตได้จะทำให้แร่ถูกลงอีกทั้งยังสามารถส่งไปขายในต่างประเทศได้อีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวและว่าคาดว่าไม่เกินภายในปีนี้จะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อถามถึงกระแสต่อต้านกังวลหรือไม่นั้นนายจักรมนต์กล่าวว่าการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่เยอรมันเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรมีทั้งโบสถ์และลำธารอยู่ใกล้ที่ตั้งเหมืองแร่ส่วนที่กังวลในด้านของภูมิอากาศไทยไม่เหมือนกับเยอรมันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะจะนำโปแทสที่ออกมาไปฝังกลบในเยอรมันไม่มีการนำไปฝังกลบเนื่องจากแร่ที่ออกมานั้นไม่มีแร่ที่เป็นสารพิษแต่อย่างใดมีเพียงเกลือเป็นส่วนประกอบแต่ในไทยจะมีการฝังกลบซึ่งต้องใช้งบประมาณที่สูงซึ่งทำเพื่อไม่ให้ปัญหาต่างๆตามมาทีหลังทั้งนี้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากในจังหวัดชัยภูมิสำเร็จจะขยายไปที่จังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่สองต่อไปอันนี้ก็จบข่าวที่สำนักข่าวอิสราได้ลงไว้เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2557นะคะเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นได้เข้าใจที่ได้ข้าพเจ้าได้เท้าความถึงตอนที่อ่านมาถึงเรื่องการประกาศนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ12จังหวัดในปี2558นะคะอันนี้ก็ขอจบการเท้าความแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปจะขอขึ้นบทที่2ค่ะทองคำและแหล่งทองคำนะคะอันนี้คงเป็นที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านเพราะว่าจะได้รู้ว่าบ้านช่องห้องหับที่ไร่ที่นาป่าเขาที่อยู่ใกล้บ้านอ่ะเป็นแหล่งแร่ทองคำหรือไม่และถ้าเป็นเราจะ
เอายังไงกับชีวิตราคาที่ดินผลผลิตการเกษตรอาชีพที่จะเป็นไปผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือรายได้ที่จะมาอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคนที่นั่งอยู่บนแหล่งแร่ทองคำเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะบทที่2ทองคำและแหล่งทองคำทองคำเป็นแร่ธาตุโลหะมีลักษณะสีเหลืองทองมันวาวเนื้ออ่อนนุ่มสามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ทองคำใช้เป็นทุนสำรองทางการเงินของหลายประเทศนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการเป็นเครื่องประดับแสดงฐานะใช้ในงานทันตกรรมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากคุณสมบัติของทองคำที่มีความทนทานแวววาวอยู่เสมอไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเมื่อสัมผัสถูกอากาศสีของทองไม่หมองและไม่เกิดสนิมด้วยคุณสมบัติที่สำคัญนี้ทำให้ทองคำกลายเป็นแร่โลหะที่มีค่ามากที่สุดในปัจจุบันเมื่อเทียบน้ำหนักและปริมาณกับแร่ธาตุโลหะชนิดอื่นๆท่านผู้ชมผู้ฟังคะไม่แน่ใจว่าจะไปเทียบกับแร่เอิร์ธเนี่ยจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่านะคะและอีกอย่างหนึ่งนอกจากทองคำแล้วมันจะมีธาตุอีกชนิดหนึ่งที่อยู่กับทองคำก็เรียกว่าแพลตินัมนะคะก็อันก็ราคาน่าจะสูงกว่าทองคำนะคะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะอย่างนั้นเราต้องศึกษากันต่อไปนะคะไปต่อค่ะ 2.1 การเกิดของแร่ทองคำการเกิดของแร่ทองคำนั้นแบ่งออกเป็น2แบบตามลักษณะที่พบในธรรมชาตินะคะในวงเล็บทวีศักดิ์เกตปทุม2548ดังนี้1แบบปฐมภูมิคือแหล่งแร่ที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยามีการผสมทางธรรมชาติจากน้ำแร่ร้อนผสมผสานกับสารละลายพวกซิลิก้าทำให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินต่างๆเช่นหินอัคนีหินชั้นและหินแปรพบการฝังตัวของแร่ทองคำในหินหรือสายแร่ที่แทรกอยู่ในหินคือเป็นแหล่งแร่อยู่ในสายหรือทางแร่ทองคำในวงเล็บ gold bearing vein ค่ะซึ่งเกิดรวมกับหินอัคนีเช่นเกิดรวมในสายแร่ควอตซ์ปนกับแร่ไพไรต์แร่คาลโดไพไรต์แร่กาลินาแร่ซัฟฟาเรไลท์ซึ่งแร่เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับมวลหินแกรนิตการเกิดของแร่ทองคำแบบนี้จะมีสารละลายน้ำร้อนหรือไฮโดรเทอร์มินอลโซลูชันที่มาจากต้นกำเนิดที่เรียกว่าหินหนืดหรือแมกมาซึ่งเคลื่อนตัวตามรอยแตกของหินภายใต้เปลือกโลกส่วนบนของมวลหินหนืดจะเป็นหินแกรนิตและสามารถและสารละลายน้ำร้อนจะตกผลึกให้เป็นแร่หรือสายแร่ตามรอยแตกซึ่งส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีส่วนน้อยที่จะมีขนาดโตพอที่จะเห็นได้ชัดเจนแหล่งแร่ทองคำแบบนี้จะมีคุณค่าในเชิงพาณิชย์เมื่อมีทองคำมากกว่า3กรัมในเนื้อหินหนัก1ตันหรือมีทองคำหนัก1บาทหรือ 15.2 กรัมในเนื้อหินหนักประมาณ5ตันหรือประมาณ2ลูกบาศก์เมตรในวงเล็บกรมทรัพยากรธรณี2544 2แบบปฐมทุติยภูมิหรือแหล่งลานแร่ปฐมทุติยภูมินะคะหรือแหล่งลานแร่เพรสเซอร์นะคะ PLACER PRESSER DEPOSIT คือการที่หินที่มีแร่ทองคำแบบปฐมภูมิได้มีการสึกกร่อนผุพังแล้วสะสมตัวในที่เดิมหรือถูกน้ำชะล้างพาไปสะสมตัวในที่ใหม่ในบริเวณต่างๆที่เหมาะสมเช่นเชิงเขาลำห้วยหรือในตะกอนกรวดทรายในลำน้ำแหล่งแร่บนลานแร่ซึ่งมีธารน้ำไหลผ่านมักปนกับแร่หนักชนิดอื่นๆที่ทนกับการสึกกร่อนเช่นแร่แมกนีไทต์แร่อิลเมไนต์แร่กาเนตทองคำขาวนี่ไงคะแพลตินัมเนี่ยคือทองคำขาวโดยมีชั้นดินหรือกรวดทรายปิดทับชั้นที่มีแร่ไว้หินต้นกำเนิดมักอยู่ในอุณหภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือพื้นที่ลาดชันเมื่อเกิดการผุสลายตัวไปตามธรรมชาติการถูกทานน้ำไหลพัดพาไปจากแหล่งเดิมแต่ทองคำและแร่อื่นที่หนักและทนต่อการสึกกร่อนผุพังก็จะแยกตัวออกจากเศษหินดินทรายอื่นๆและสะสมมากขึ้นตรงบริเวณที่เป็นแหล่งลานแร่ซึ่งหากเป็นแหล่งลานแร่ท้องน้ำหรือ steam deposit แร่จะสามารถรวมตัวกันมากขึ้นบริเวณท้องน้ำจนกลายเป็นแหล่งแร่ส่วนการสะสมของแร่ที่มีอยู่ตามไหล่เขา
หรือที่ลาดชันใกล้กับหินต้นกำเนิดหรือสายแร่เดิมจะเป็นแหล่งแร่พลัดหรืออีลูวิลนะคะ deposit ซึ่งโทษทีต่อมาจะมีตะกอนของดินทรายกรวดมาทับถมกันเป็นชั้นหนาจนเกิดเป็นลานหรือแหล่งแร่ทองคำการผลิตทองคำของโลกส่วนใหญ่จะได้จากแหล่งลานแร่ซึ่งพบได้ในทุกทวีป 2.2 แหล่งแร่ทองคำที่สำคัญของโลกท่านผู้ชมผู้ฟังคะจริงๆแล้วข้อแรกนี่คือแบบปฐมภูมิข้อที่2เนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นแบบทุติยภูมินะคะไม่รู้ว่าทำไมคำว่าปฐมเนี่ยยังอยู่เป็นปฐมทุติยภูมินะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนิดนึงแล้วกันนะคะเอาละค่ะไปที่ข้อ 2.2 ค่ะข้อ 2.2 คือแหล่งแร่ทองคำที่สำคัญของโลกประเทศที่มีการทำเหมืองผลิตแร่ทองคำทั่วโลกมีประมาณ82ประเทศประเทศแอฟริกาใต้เป็นชาติที่มีทรัพยากรทองคำมากที่สุดในโลกโดยอัตราเฉลี่ยตั้งแต่พุทธศักราช2544ทั่วโลกผลิตทองคำได้ปีละประมาณ 2,500 ตันประเทศผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ประกอบด้วยแอฟริกาใต้สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียจีนอินโดนีเซียรัสเซียแคนาดาเปรูวงเล็บอานนท์นนทโส2554ประเทศที่มีทรัพยากรแร่ทองคำมากที่สุดในโลกคือประเทศแอฟริกาใต้ 31,000 ตันรองลงมาประเทศรัสเซียราว 7,000 ตันและจีนอยู่ในอันดับ3ราว 6,800 ตันในวงเล็บผู้จัดการออนไลน์31พฤษภาคม2554ประเทศสหรัฐอเมริกามีการประเมินทองคำสำรองทั่วโลกคาดว่ามีประมาณ 100,000 ตันนะคะในวงเล็บสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน2546 2.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการสำรวจและการทำเหมืองแร่ทองคำเป็นเวลานานค้นพบแร่ทองคำครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2396และผลิตทองคำได้มากทำให้เป็นผู้นำการผลิตทองของโลกอย่างยาวนานด้วยเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่ที่ทันสมัยทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผลผลิตแร่ทองคำอยู่ในอันดับต้นของโลกมาโดยตลอดในปีพุทธศักราช2550สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตทองคำได้ประมาณ238ตันเป็นอันดับ4ของโลกประกอบกับเนื้อที่ของประเทศมีขนาดกว้างใหญ่และมีลักษณะทางธรณีวิทยาเอื้ออำนวยต่อการเกิดแร่ทองคำจึงมีโอกาสสำรวจพบแหล่งแร่ทองคำเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตสหรัฐอเมริกามีการทำเหมืองแร่ทองคำจากแหล่งกำเนิดแร่ทองคำทั้งสองแบบคือแหล่งแร่ทองคำแบบทุติยภูมิหรือแบบลานแร่โดยมีการทำเหมืองแร่ทองคำหลายพื้นที่เช่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐอลาสก้ารัฐไอดาโฮและรัฐออริกอนส่วนแหล่งแร่ทองคำแบบปฐมภูมิที่มีการทำเหมืองแร่ทองคำหลายพื้นที่เช่นที่รัฐแคลิฟอร์เนียรัฐโคโลราโดรัฐเนวาดารัฐอาร์เรสกาและรัฐเซาดาโกตา 2.2.2 ประเทศแอฟริกาพุทธศักราช2448ประเทศแอฟริกาเป็นอันดับหนึ่งในการผลิตทองแหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดและมีประวัติการทำเหมืองแร่ที่ยาวนานที่สุดในโลกคือแหล่งแร่ทองคำในพื้นที่แอ่งที่ราบ with waters rain ซึ่งเป็นแหล่งแร่ทองคำที่เกิดแบบทุติยภูมิหรือแหล่งแร่ทองคำแบบลานแร่ที่มีหน่วยหินหลักคือหินกรวดมนในพื้นที่แหล่งแร่ทองคำแห่งนี้ได้มีการทำเหมืองแร่ทองคำมาแล้วกว่า100ปีและได้ผลิตโลหะทองคำไปแล้วรวมประมาณ 41,000 ตันในปีพุทธศักราช2550ประเทศแอฟริกาใต้ผลิตทองคำได้ประมาณ252ตันจากผลผลิตทองคำทั่วโลก 2.2.3 ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ที่ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดทองคำเป็นสินค้าออกที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับ2รองจากแร่ถ่านหินโดยในพุทธศักราช2550ประเทศออสเตรเลียสามารถผลิตทองคำได้ประมาณ246เมตริกตันเป็นอันดับ3รองลงมาจากประเทศจีนและประเทศแอฟริกาใต้เท่านั้นส่วนปริมาณสำรองแร่ทองคำมีประมาณร้อยละ10ของปริมาณสำรองแหล่งแร่ทองคำของโลกหรือประมาณ 10,000 ตันซึ่งเป็นอันดับ3รองจากประเทศแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมผู้ฟังคะนี่ขนาดออสเตรเลียนี่มีเยอะขนาดนี้นะคะ
เขาก็ยังมาขุดในประเทศไทยและตอนนี้ก็ยังมาขอสำรวจในประเทศไทยอีกเพียงแต่ว่าไม่ได้ขอสำรวจแร่ทองคำไปขอสำรวจแร่ทองแดงตะกั่วสังกะสีบนแหล่งที่มีแร่ทองคำเพราะว่าแผ่นดินของเรานั้นในแหล่งเดียวกันมีแร่หลายชนิดรายละเอียดอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในการลงลึกแต่ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยเข้าไปที่ YouTube พิมพ์คำว่าแร่เพชรบูรณ์ในนั้นก็จะพบค่ะรายชื่อบริษัทต่างๆตรงไหนแผนที่อยู่อะไรเนี่ยมีหมดแล้วก็มีคนเพชรบูรณ์มาให้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในคลิปเหล่านั้นด้วยยาวหน่อยนะคะประมาณหลายสิบคลิปทีเดียวค่ะไปต่อนะคะ 2.2.4 ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่พื้นที่แหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในมณฑลเสฉวนกานซูมองโกเลียและหูหนานนอกจากนี้ยังมีการค้นพบแหล่งแร่ทองคำแห่งใหม่ที่มณฑลชานซีซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งแร่ทองคำขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งของโลกจากการประเมินในเบื้องต้นพบว่ามีปริมาณสำรองแหล่งแร่ทองคำประมาณ16ล้านเมตริกตันที่ค่าความสมบูรณ์ของทองประมาณ5กรัมต่อเมตริกตันคาดว่าจะสามารถผลิตทองคำได้ประมาณ80เมตริกตันนอกจากนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีการเข้าไปสำรวจซึ่งคาดว่ายังมีแหล่งแร่ทองคำอีกมากนับตั้งแต่ปี2493รัฐบาลจีนได้สั่งห้ามภาคเอกชนลงทุนและถือครองทองคำจนมาถึงปี2544ตลาดทองคำจีนจึงเริ่มขยายตัวในปัจจุบันจีนมีแหล่งทรัพยากรทองคำสำรองราว6,328 เมตริกตันมากเป็นอันดับ3ของโลกและเป็นประเทศที่มีการทำเหมืองแร่ทองคำมากที่สุดในโลกโดยในปีพุทธศักราช2550สามารถผลิตทองคำได้ประมาณ275เมตริกตันและปี2553จีนผลิตทองคำได้ราว340เมตริกตันพุทธศักราช2554ปริมาณการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทองคำทุกชนิดในตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้หรือเซี่ยงไฮ้โกลด์เอ็กซ์เชนจ์2011มีมากที่สุดในโลกรวมกันทั้งสิ้นราว 6,046 เมตริกตันในวงเล็บเผยจีนผลิตทองคำมากที่สุดในโลก4ปีติดเดอะคอมม่านะคะ31พฤษภาคม2554ค่ะต่อมาเป็นข้อ 2.3 ประวัติทองคำโลกนะคะเดี๋ยวนะข้าพเจ้าขอดูหน่อยท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรื่องประวัติทองคำโลกเนี่ยเดี๋ยวเราขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนดีไหมคะเราหยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาศึกษาประวัติทองคำโลกในตอนใหม่ตอนต่อไปแล้วกันเดี๋ยวขอขีดเส้นไว้หน่อยเดี๋ยวลืมค่ะนะแก่แล้วท่านผู้ชมผู้ฟังคะเนี่ยเล่มนี้น่าอ่านจริงๆนะคะข้าพเจ้าต้องสารภาพว่าได้มาเนี่ยหยิบอ่านเฉพาะหน้าที่อยากอ่านไม่เคยนั่งอ่านละเอียดเหมือนที่ได้อ่านให้ท่านได้ฟังพร้อมๆกันในบัดนี้ทีเดียวนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะว่าท่านที่สนใจบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินของตัวเองคุณค่าทรัพยากรแล้วก็ห่วงใยเรื่องผลกระทบแล้วก็คนที่ห่วงแหนเรื่องผลประโยชน์เนี่ยอย่าพลาดนะคะเปิดหลักฐานแร่ทองคำไทยเนี่ยก็จะเปิดเอาทุกรายงานทุกบททุกเรื่องเกี่ยวกับแร่ทองคำที่มีอยู่เป็นร้อยร้อยไฟล์เนี่ยนะคะมาอ่านมาเล่ามาคุยให้ฟังทั้งไฟล์ของราชการไฟล์ของงานวิจัยไฟล์ของบริษัทแล้วก็ไฟล์ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่ได้ผ่านการดำเนินการต่างๆไปจนหมดแล้วนะคะรวมทั้งผ่านในคดีความชั้นศาลด้วยก็ถือว่าเปิดเผยได้โดยสุจริตเพื่อการศึกษาการทำความเข้าใจเพื่อจะเปิดโลกทัศน์นะคะประเทืองปัญญาให้กับคนไทยอย่างน้อยทุกท่านเนี่ยค่ะควรจะรู้ว่าไอ้ที่ท่านนั่งกินนอนกินทำไร่ไถนาลำธารไหลผ่านป่าเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยข้างใต้ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาน่ะมันมีอะไรอยู่เวลาคุณมีคนแปลกหน้าเข้ามาดุ่มขอซื้อที่ราคาถูกๆในชุมชนน่ะเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่มาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการผิวดินเราเขาไม่ได้มาทำไร่ไถนาปลูกผักเขาอาจจะปลูกบางหน้าแล้วอนาคตเขาก็จะเปิดเหมืองก็ได้ถ้าตรงนั้นคือแหล่งแร่ทองคำซึ่งเรื่องนี้ได้เกิดมาแล้วเวลาเข้าไปซื้อเนี่ยใช้ชื่อบริษัทเหมือนต้นไม้อ่ะค่ะแต่พอหลังจากซื้อเสร็จเนี่ยนะคะมันกลายเป็นเหมืองซึ่งชาวบ้านที่ขายที่ก็ไม่รู้บ้านหลังนึงอ่ะตัดแบ่งขายไปส่วนนึงแล้วกันไม่เป็นไร
เลี้ยวกลับมาอีกทีปรากฏว่าเหมืองจะมาตั้งติดข้างบ้านแล้วอะไรทํานองอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยคนไทยในฐานะเจ้าแผ่นดินค่ะตื่นรู้กันหน่อยถ้าทำได้ในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนที่มีน้องๆจากชนบทเรียนหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะไอ้จังหวัดที่มีแหล่งแร่ทองคำ22จังหวัดบ้าง31จังหวัดบ้างที่มีการสำรวจพบแล้วเนี่ยบอกให้ทุกคนรู้หน่อยเด้อค่ะพี่น้องจะได้ไม่ต้องเสียที่ดินในค่าโง่แล้วไอ้มือสุดท้ายที่จะมาซื้อเกรงเหลือเกินว่าจะไม่ใช่คนไทยแท้ๆจะเป็นนอมินีของต่างชาติที่เอาเงินมาฟาดหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเงินร้อนร้อนใจร้อนๆต้องเปลี่ยนที่ดินเป็นเงินเพื่อไปชำระหนี้เนี่ยกลัวเหลือเกินค่ะกลัวว่าจะเสียที่ดินโดยไม่คุ้มค่ากับมูลค่าที่ดินที่เป็นอยู่นะคะเพราะว่าในบางแหล่งเนี่ยไม่ได้มีทองคำสีเหลืองแต่ก็มีทองคำสีขาวเช่นโพแทสในหลายแหล่งเนี่ยมีทองคำสีดำคือปิโตรเลียมน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรามีทรัพย์ใต้ดินเยอะมากเราควรจะรู้ค่ะรู้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับที่ดินบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวตอนต่อไปเรามาฟังประวัติทองคำโลกจากเอกสารที่ชื่อว่าเมืองทองคำรายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2560นะคะโดยสิตาวีธีระวิรุณนะคะกลุ่มงานบริการวิชาการ3สำนักวิชาการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดี